ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนและนี่คือ Happy Nusha Channel นะครับมาพบกับ Nusha อีกแล้วนะครับวันนี้ Nusha จะมาทำคลิปรีวิวแนะนำลิปบาล์มที่ Nusha ค่อนข้างที่จะชอบมากๆเลยก็คือยี่ห้อไอรานะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินทาง Facebook ทางพันทิปทาง Gbal หรือว่าอินเทอร์เน็ตตาม YouTube หลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินผ่านตามาแล้วแหละวันนี้ Nusha จะมารีวิวการใช้ลิปตัวนี้ให้ทรงประสิทธิภาพแล้วก็ใช้ยังไงให้คุ้มค่ามากที่สุดนะครับ Nusha จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าลักษณะของลิปมันเป็นยังไงแล้วก็คุณสมบัติของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับในด้านของแพ็กเกจนะครับลักษณะของลิปบาล์มยี่ห้อไอรานะครับตัวนี้ที่นุชาโชว์อยู่จะเป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วงเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างที่จะดังมากๆเลยแล้วก็ฮิตในตอนนี้นะครับในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ตัวนี้มีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์แล้วก็เมคคาเดเมียแล้วก็วิตามินอีหลักๆนะครับแล้วก็สีที่เขาใส่ไปเนี่ยจะไม่มีเลยเห็นไหมสำหรับคนที่แพ้ลิปต่างๆสามารถใช้ได้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้นุชาก็จะมาแชร์7 เคล็ดลับการใช้ลิปบาล์มไอรายังไงให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนอกจากการบำรุงฝีปากให้เกิดความชุ่มชื่นเกิดความอมชมพูแล้วเนี่ยเรายังมีอะไรบ้างมาชมกันนะครับข้อแรกนะครับนุชาใช้ลิปไอราตัวนี้ในการทำสครับปากเบาๆโดยการใช้น้ำตาลผสมน้ำผึ้งแล้วก็หรือว่าใช้เกลือก็ได้ถ้าใครไม่มีน้ำตาลหรือว่ามีไม่มีน้ำผึ้งนะครับสามารถใช้เกลือผสมลิปตัวนี้อัตราส่วน1:1ผสมให้เข้ากันแล้วก็ทำการสครับปากแล้วก็เช็ดออกด้วยสำลีแล้วก็สามารถล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้จะทำให้ริมฝีปากของเราเนี่ยเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อมชมพูมากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่2นะครับเราสามารถใช้ลิปบาล์มไอราเนี่ยในการทาบริเวณผิวหน้าที่เกิดการลอกบางคนเนี่ยรักษาสิวอยู่เกิดการลอกของผิวหน้าบริเวณมุมปากนะครับหรือว่าส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นข้อศอกคอหลังแขนหรือว่าขาที่เกิดการลอกอยู่เราสามารถใช้ลิปบาล์มไอราทาบำรุงไปบริเวณที่เกิดการลอกได้เลยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์ที่มีความเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่สูงมากๆเลยสามารถใช้ตัวนี้ในการล็อกความชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการแห้งลอกได้นะครับข้อที่3หลายๆคนสอบถามพี่นุชามาเยอะมากว่าพี่นุชาคะทำไมพี่นุชาเล็บสวยจังเลยแล้วก็มือสวยจังเลยใช้ลิปบาล์มตัวนี้นี่แหละในการทาบำรุงเล็บใครที่มีปัญหาจมูกเล็บลอกนะเราสามารถใช้ลิปบาล์มตัวนี้ในการทาเล็บแล้วก็ทาบริเวณหลังมือของเราเนี่ยเพื่อล็อกความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเล็บของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นเพื่อป้องกันการเหี่ยวย่นของหลังมือข้อที่4ใครเป็นไหมครับมีปัญหาเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกหรือว่าส้นเท้าสากนุชาก็เคยเป็นมาก่อนนะครับวิธีการแก้ไขที่นุชาทำแล้วก็ได้ผลดีมากที่สุดแล้วก็ง่ายมากๆเลยก็คือการใช้ลิปบาล์มไอราตัวนี้ในการทาส้นเท้าเพื่อบำรุงให้ส้นเท้าของเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดอาการแห้งสากแตกลอกปัญหานี้จะหมดไปได้เมื่อเราใช้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ขึ้นไปนะครับลองเอาไปใช้ดูสามารถทาส้นเท้าตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนได้ดีมากๆเลยนะครับข้อที่5นะครับเป็นข้อที่นุชาใช้เป็นประจำเลยที่จะช่วยทำให้น้ำหอมของเราเนี่ยเกิดการติดทนนานมากยิ่งขึ้นก็คือการใช้ลิปบาล์มตัวนี้ในการทาจุดชีพจรต่างๆของร่างกายแล้วก็ทำการฉีดน้ำหอมทับไปอีกทีเพื่อที่จะเป็นการทำให้เกิดการล็อกของน้ำหอมทำให้กลิ่นของน้ำหอมเนี่ยติดทนทั้งวันมากกว่าการฉีดน้ำหอมปกตินะครับลองไปใช้กันดูนะข้อที่6นะครับการใช้ลิปตัวนี้ในการทาป้องกันก่อนการย้อมผมจะช่วยทำให้สีที่เราย้อมผมเนี่ยไม่ทำให้ติดผิวหนังถือว่าเป็นทริคที่นุชาใช้เป็นประจำเพื่อที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกิดเป็นสีหรือว่าเป็นด่างเกิดขึ้นนะครับเลิศมากๆเลยลองไปใช้กันดูนะครับสำหรับข้อที่7มีหลายๆคนสอบถามของนุชามาทางอินบ็อกซ์แล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเยอะมากว่าพี่นุชาคะคิ้วดกหรือว่าคิ้วหนาหรือว่าคิ้วเรียงตัวสวยจังเลยใช้มาสคาร่าหรือเปล่านุชาจะบอกเลยว่านุชาไม่เคยใช้มาสคาร่าแต่นุชาใช้ตัวลิปบาล์มตัวนี้ในการทาคิ้วเพื่อทำให้คิ้วของเราเนี่ยเกิดการเรียงตัวมากยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ใช้มาสคาร่าอยู่นะครับสามารถใช้มาสคาร่าทาไปก่อนได้แล้วก็ใช้ตัวนี้ในการทาทับไปทีหลังเพื่อที่จะเป็นการล็อกคิ้วสามารถทำให้คิ้วของเราเนี่ยเกิดการเรียงตัวสวยทั้งวันเลยถือว่าเป็นเคล็ดลับที่นุชาใช้เป็นประจำแล้วก็เป็นการบำรุงคิ้วของเราในตัวด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ7 เทคนิคที่นุชาได้แชร์ให้ทุกคนได้ดูกันไปเมื่อกี้หวังว่าเทคนิคที่นุชาได้แชร์ไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายดายมากๆเลยสำหรับใครที่ใช้เทคนิคไหนแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้สำหรับใครที่สนใจลิปไอราตัวนี้อยู่นะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์หรือว่าทางแฟนเพจเดี๋ยวนุชาจะแนบลิงก์ใต้คลิปนี้ได้นะครับในราคา120 บาทขนาด10 กรัมถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยแล้วก็ใช้ได้นานวันนี้นุชาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าล
ืมกด Subscribe ด้วยนะเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากนุชาที่นี่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย